ในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับรู้สึกอย่างไรฮะก็ดีใจนะเพราะว่าตอนแรกก็กดดันมากครับพวกเราทุกคนทีมงานเพราะว่าเราทำโดยที่ตอนแรกคือเราไม่รู้เลยว่าโลกของยูริเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเราก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับจนรู้ว่าโอ้โหโลกของยูริสวยงามมากก็เลยพอได้จุดว่าโอเคเรากำลังทำสิ่งที่เป็นการสื่อสารความรักที่สวยงามที่สุดก็เลยกลับตั้งใจซีรีส์เรื่องนี้มากในทุกตอนในทุก EP ทุกฉากนะครับก็เลยมาเป็นซีรีส์ที่คนได้เห็นกันครับคุยครับวันนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายเอพิโซดที่12นะครับในวันนี้เราได้มาดูกับนี่ครับคือคนที่รักซีรีส์เรื่องนี้มากๆจริงๆเวลจะเห็นบ้างไหมโอ้ยจริงคือเมื่อกี้ไม่เคยมาลงนี้นะจริงเมื่อกี้ก็คือดูแค่ชั้นแต่คนมันเยอะแล้วนะครับพอมองก็แบบอะไรมันแบบว่าชั้น2ไม่มีชั้น2ด้วยมันไปอยู่ตรงนี้เอ้าเวลมีชั้น3ด้วยเลยรู้สึกยังไงบ้างครับที่เกษตรกรดีมากจริงครับเวลครับดีใจมากครับก็คือไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาบอกถึงความรู้สึกที่ดีใจมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่เมื่อกี้เบกกี้บอกแล้วเนาะมาเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยครับผมคือไม่นึกเลยว่าแบบวันนี้ครอบครัวของคนที่รักน้องทั้งสองคนในจะใหญ่ขนาดนี้นะครับครับผมนะฮะก็ดีใจมากครับไหนๆก็คู่ขึ้นมาแล้วเนาะมาหน่อยนิดนึงครูเอาเอาอะไรบรรยากาศในกองเนื่องจากคิดไม่มีแต่อยากรู้เองนะฮะบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างสองคนเองอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรดีกว่าอ่ะคุณส่งเอสเอ็มเอสเอ็มมาได้เลยนะฮะนี่นอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยตลอดเวลาก็ทำตัวเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นชิปเปอร์คอยชงอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศในกองดีกว่าสองคนที่บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างครับก็ครุ่นรุ่นไปด้วยความรักในฉากใช่ในฉากนอกฉากยินดีครับครุ่นรุ่นนะว่าอะไรครุ่นรุ่นมิกซ์คุกคุณมีอะไรเนี่ยมิกซ์แต่ถูกก็เข้าใจแล้วแหละยิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนครูยิ้มไปก่อนครูนะครับก็คือคุกคุณเป็นเรื่องความรักบรรยากาศนะครับในกองสนุกไหมสนุกครับครับแต่แรกๆก็จะเครียดหน่อยอ๋อเพราะว่าเหมือนแบบจับเด็กน้อยสองคนมาทำอะไรที่ดูไกลเกินวัยเขาอ๋อก็จะต้องคอยเตือนตลอดว่าน้องสาวเขาโตนะน้องเขาโตนะครับเพราะว่าเขามีติดแล้วคาแรคเตอร์เขาจะซีรีส์เรื่องเก่าอ๋อแล้วคอยเขาอยู่ตลอดเวลาครับผมนะฮะผมว่าสองคนนี้น่าจะกระโถงแน่แต่ว่าทีมงานคุณภาพที่เหลือที่เป็นแต่ละท่านในผมเห็นนี่อย่างคุณจิเออเรียกว่าอะไรนะมาท่าพวกแก๊งคุณมาท่านี่เป็นไงบ้างแม่แน่ก็นกกระจอกตักลังครับฮะนกกระจอกตักลังพี่เอพูดมาขนาดนี้คือผมเห็นภาพเลยก็คือเห็นไหมสนุกอย่างแน่นอนใช่คือแค่ผู้หญิงเกินสองคนมารวมกันเนี่ยครับมันก็บอกได้ว่ามันจะเกิดความสนุกสนานสีสันครับอันนี้รวมกันเป็นโอ้โหคันหน้า6คนงานพรีเมียมทุกคนใช่วันไหนที่เขามาพบแก๊งเขานี่ก็คือกว่าจะได้ถ่ายกว่าจะได้ทำงานนี่ก็นะฮะตั้งสติกันอยู่นานพอสมควรโอ้โหแต่ก็น่ารักดีนะน่ารักดีเนี่ยผมไม่อยากจะถึงฉากสุดท้ายเลยเมื่อสักครู่นี้ฉากในงานมองนิดนึงฉากสุดท้ายเป็นไงบ้างครับพี่กำกับยากไหมครับไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือความรักของทั้งคู่เนี่ยมันสุขงอมมากครับเออหมายถึงตัวละครนะครับไม่ใช่คู่ดูร้อนตัวนะโทษทำหน้าที่หลายอย่างนะครับพอเขาแม่นคาแรคเตอร์เขาแล้วนั่นเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปคอนเซนเทรตไปโฟกัสไปบีบเขามากนะครับอย่างเช่นมันจะมีจังหวะที่เป็นบทที่เขาพูดกับแขกผู้มาในงานคู่บอกไปสิว่าไม่ให้หนูพูดบทใช่ก็คือคิดตกวันนั้นแหละนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่มีสเปเชียลเกสก็คือแฟนคลับมาร่วมงานด้วยแล้วผมก็โผล่เข้ามาแต่งตัวจัดเต็มกันขนาดนี้ก็เลยบอกว่าในบทมันไม่มีนะคือในบทก็จะเห็นว่าทั้งคุณสามแล้วก็ม่อนก็ขึ้นมาอยู่ในชุดแต่งงานแล้วก็ภาพมันจะเป็นวันถ่ายที่ไม่ได้มีแต่ละรอบมากแล้วก็จะเป็นไวท์โอเวอร์ของม่อนแล้วก็ของสามในตอนสุดท้ายที่เราได้ยินกันแต่เห็นแฟนคลับน่ารักมากมารอตั้งแต่เช้าวะก็เลยแบบเออเพิ่มบทดีกว่าให้เขาได้พูดอะไรสื่อสารกับคนที่มาให้กำลังใจเขานะครับก็นอกเหนือจากแต่งชุดเจ้าสาวนานมากกว่าจะออกมาเคลื่อนกายกันนะฮะมันก็ต้องมาจำบทสดหน้าเซตด้วยนะครับอารมณ์ท่วมท้นนี่ก็คือถือว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะ
ผู้สูงอายุแล้วครับอะไรกับเขาก็ได้ไอ้ความรักที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงคุณสามกับม่อนนะฮะอันนี้คือยังไม่สองนะแล้วไม่มีใครเลยไม่มีใครได้โอเคเลยนะคุยดูแล้วตัวใช่ใช่คือต้องระวังมากนะฮะกลัวเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะคิดไม่เท่ากับที่ผมเห็นคิดไม่เท่ากับที่ผมเห็นเห็นไหมถ้าเกิดอยากดูอยากไปดูตรงไดเรคเตอร์ครับคุยบอกว่าคิดไม่เท่ากับที่ผมเห็นคำว่าไม่เท่าเนี่ยคือมันต้องเยอะกว่าเยอะตรงนี้นะฮะจริงเหรอชั้นสามไปดูได้ที่ไหนนะไปดูที่เดี๋ยวมันจะมีอันคัทเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแอบเอาไดเรคเตอร์คัทมาให้ชมกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากถามนิดนึงครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองท่านนี้ครับก็จริงๆทั้งคู่ทุ่มเทมากกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับอย่างที่ทุกคนถ้าเกิดจะคอยติดตามข่าวจะเห็นว่าหนึ่งคือป่วยบ่อยมากนะครับปัญหาในกองก็เยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนแบบเขาเตรียมเขานัดกันมานะครับว่าอย่ามีใครสมบูรณ์แบบของกันเพราะว่าอะไรครับเขาจะได้ถักกันดูแลชินไหมชินไหมตอนนี้ไม่เดี๋ยวไม่เคยเข้าใจโลกนี้เลยนะครับเข้ามาสู่โลกดูเลยแล้วก็สนุกดีจังกับการได้ชิมคู่นี้ไปมานะครับแล้วก็เห็นดีแอคของแฟนคลับมีความสุขนะครับก็จริงๆคือน้องตั้งใจมากนะครับครับคุ้มเทกับซีรีส์เรื่องนี้มากมากคือตอนนั้นก็ออกกับน้องตลอดเวลาแรกๆเขาก็โดนนะที่เขาชอบไปสัมภาษณ์นู่นนี่บอกว่าครูเอเหรอซุปเปอร์ดราม่าซุปเปอร์โรแมนติกไปทำเยอะมากฉันตามทุกอย่างที่เธอไปสัมภาษณ์ที่รายการคือตอนนี้เราไม่ติดกุ้งกลับมาแล้วเนี่ยเป็น FC มันด้วย FC ตามไปไหนจะได้รู้ว่าตอนนี้เขาเจริญเติบโตไปคือตอนนี้ก็คือเหมือนแบบรักของลูกสาวครับก็โอ้โหเห็นพัฒนาการของเขานะครับครับเมื่อกี้ก็คือพูดค้างไว้ว่าเขาตั้งใจมากนะครับแล้วก็พอเห็นความรักของทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนแบบทุกคนก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วภูมิใจกับที่ทฤษฎีสีชมพูมากๆนะครับที่เขาได้ทำหน้าที่การเป็นตัวละครนะครับแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนนะครับจนมีวันนี้นะครับผมก็ในอนาคตต่อไปด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดอวยพรในฐานะคุณครูก็คือขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเก่งขึ้นเก่งวันเก่งคืนรักกันนานนะรักกันในฐานะอาชีพนักแสดงไงทำไมชอบคิดอะไรไปแบบเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองอยู่เรื่อยวิ่งก็สปอยเหมือนกันนะสปอยชอบสปอยเชื่อเหมือนกันสมมติวิ่งแบ็กกี้ครับมีอะไรอยากจะบอกคุณเอไหมครับพูดดีเยอะมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้หนูเข้าใจแล้วก็ในการเป็นนักแสดงแล้วก็เข้าใจในตัวละครของคุณหมอแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้หนูโตขึ้นในทุกๆอาชีพการแสดงของหนูค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะเมื่อกี้ครับมองชมยาขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเองพูดดีๆนะพอพูดไม่ชัดปุ๊บมันจะเสียเป็นจริงเลยนะที่โอเคตั้งแต่แรกก็รู้ว่าอาจจะมีหลายอุปสรรคเช่นแบบอุปสรรคครับอันดับแรกเลยบอกเลยคือความงงแงของเขาจริงเหรอยังไงถ่าย6โมงเย็นเริ่มแล้วเริ่มอาการออกแล้วผิวชานมไม่ว่าอะไรนะเขาผิวชานมน้ำตาลเค้กอะไรของเขาเค้กชงนมใช่สุขภาพดีขึ้นดีร้องไห้ว่ะเหนื่อยแล้วทำกองทำไงอ่ะเบกกี้ร้องไห้ไม่เหนื่อยทำไงปรึกษาอาทิตย์นะพอดีพี่เชนคุยกับโปรดิวเซอร์อะไรไว้ไม่บอกแล้วนั่นก็คือพี่ซีชันทำไมอ๋อเนี่ยแต่ที่ฟินบอกคือน้ำตาตกแน่ก็คือเสือชะนมแต่น้ำตาคือแบบโอ้โหขึ้นมากแล้วเห็นตอนที่มันจะมีช่วงที่เขาคอยทำค่ะคอยทำใช่เก่งมากครับเดี๋ยวตรงนั้นครับผม5 4 3 2 1ตอบครับ
ไม่ใช่โอเคขึ้นมาแต่ตอนแรกเนาะมั่วได้เยอะมากเลยอ่ะคืออยากรู้ยังมั่วเลยจริงเยอะมั่วเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมีหลายคนนะครับที่มาแสดงความดีด้วยแต่ว่าได้ขอมีคนพิเศษอีกหนึ่งท่านโอ้เอ็มจีมีพิเศษในพิเศษเหรอครับมีพิเศษในพิเศษอยากจะซื้อคำว่า OMG KruA มากเลยนะเพราะว่าเนี่ยค่ะ